สวัสดีครับนี่ก็ผมสําหรับวันนี้ครับเราจะรียนครับกับสิ่งที่ผมเนี่ยรอคอยมานานมากๆนะครับให้มันรีโปรดกลับมาครับนั่นก็คืออาวุธที่จะติดตั้งเข้ากับกันน้าเทอร์เทียมให้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างครับก็คือนี่เลยครับเซลลซแซมอาร์มนะครับผมผ้าเสริมสำหรับกันน้ำเทอร์เทียมโดยเฉพาะครับซึ่งแน่่อนครับในนี้ก็จะมีอาวุธต่างๆมาให้นะครับสามารถเล่นกับตัวอื่นได้ครับแต่วันนี้ครับเมลักของเราคือจะนํามาติดเข้ากับกันน้าเทอร์เทียม ให้เป็นอาวุธแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมกับเซล l ซ a ยมอาร์มนะครับโอเคมาดู2กล่องกันก่อนนะครับสองกล่องเนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถเล่นกับตัวอะไรก็ได้นะครับเช่นเลเวลแฟนทอมตรงนี้นะครับผมสามารถอาุไปติดตัวอะไรก็ได้แต่เราจะติดกับเธอเทียมนะครับในวันนี้ซึ่งในกล่องครับให้มาแบบนี้ครับก็จะมีพาสสำหรับเป็นจอยนะครับสำหรับการติดตั้งเข้ากับบูสเตอร์หรือเตะเข้ากับวุฒ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีอาวุธมาให้3อย่างครับ อย่างแรกครับก็คือ Burst l a n c เชอรนะครับ Burst l a ลนเชอก็คือ Beam Rifle ขนาดใหญ่ที่เราเห็นเซลแซมใช้นะครับแล้วก็ Hyper Burst Lens นะครับเป็นหอกขนาดใหญ่นะครับที่เธอเทียมใช้เป็นอาวุธเซลแซมก็ใช้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับหมุดที่อารุส ักไว้เข้ากับเธอเทียมกันดำนะครับเป็นส่วนน้องแขนซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างของเซลแซมเซลแซมเป็นสีแดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมเพราะว่าตามสีของตัวพาอย่างนี้เนอะแล้วก็ข้างๆครับก็จะบอกว่าเล่นกับอะไรแบบไหนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่เล่นกับตัวอื่นเราเล่นกับเธอเทียมนะครับส่วนของกล่องครับมีเท่านี้เลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับผมส่วนของของข้างในครับอาจจะเห็นว่าก็จะมีมาให้ทั้งหมดเท่านี้ครับ5ชิ้นนะครับมีจ้อยสองอันนะครับ จ้น,นี้ครับจะเป็นจอยต่อกับบูสเตอร์นะครับซึ่งเราจะไม่ได้ใช้กันวันนี้ส่วนจ้ยนี้ครับจะเป็นจอยสลับต่อกับหอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้ตอนถือนะครับมาดูอาวุธกันดีกว่าครับ อันแรกสุดครับมุดแห่งอารุสนะครับในมุดแห่งเซลแซมเนะซึ่งก็เป็นแขนสีฟ้าน้ําเงินขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นอาวุธที่ออกมาได้ค่อนข้างสวยเดียวนะครับแล้วก็สามารถขยับนิ้วขยับมือได้แบบทุกส่วนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมอาจจะไม่เอาอันนี้ไปติดนะเพราะว่ากลัวว่าติดเข้าเธอที่มันปุ๊บมันจะกลายร่างเป็นเซลแซมไปนะครับซึ่งไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนั้นขึ้นนะครับอ่าเพราะงั้นมืออันนี้เดี๋ยวผมคงเอาไปติดกับตัวอื่นแทนนะครับอ่าโอเคมือวันนี้เราไม่ดูกันนะครับทีนี้อางครับ ติดกับหุ่นเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับหุ่นที่จะติดครับคือนี่เลยครับกันดั้มเทอร์เทียมสุดเท่นะครับผมแต่ชิ้นส่วนสุดๆหน้านะครับหลุดง่ายเลยเกินวิธีการติดตั้งครับอย่างแรกติดตั้งปืนก่อนการติดตั้งปืนครับก็ใส่แบบนี้ชึบจบนะครับไวมากส่วนนหอกครับก็เราจะหันแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปชึบแล้วก็นําพาพนี้ครับประกบฟึ๊บแบบนี้ครับเป็นอาเซ็สซินสมบูรณ์แบบนะครับ เท่านี้ครับการติดตั้งอาวุธข้อกับกันดัมเทอร์เทียมของเราก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่คือกันดัมเทอร์เทียมเวอร์ชันที่ชิโดมาสกิครับใช้ลุยดาวเอโดรานะครับผมในช่วงแรกก่อนที่จะโดนเนี่ยอารุสเนี่ยดึงตัวไปแล้วกลายร่างเป็นอัศวินดำนะครับที่ขับกันดัมเซลแซมมานะครับผมแบบนี้ครับเดี๋ยวี้เธอเทียมไมล่านี่ครับติดอาวุธหลักไว้ทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกสุดคือหอกขนาดใหญ่ข้างหลังครับดึงออกมาได้เลยชึบแบบนี้นะครับหอกชิ้นนี้คื ไฮเปอร์เบิร์สแลนช์นะครับผมซึ่งไฮเปอร์เบิร์สแลนช์ครับเป็นหอ,อกที่หนักมากๆใหญ่มากๆพลังโจมตีสูงมากๆนะครับโดยหุ่นทั่วไปครับไม่สามารถถือหอ,อกคันนี้ได้แต่พอเป็นเทอร์เทียมกันนำครับสามารถถือหอกน,นี้เวี่ยงไปมาได้อย่างสบายเรือนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับก็ติดไปในมือนะครับแต่แน่นอนครับ ระวังหักด้วยนะครับผมเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ระวังหักระวังหลุดนะครับเพราะว่าเกาะมือตรงนี้ครับมันหลุดง่ายมากของกันน้าเถือเทียมนะครับผมแต่ว่าหุ่นครับแขนรับสามารถรับน้ำหนักของหอ,อกตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสามารถยกขึ้นมาแอคชั่นท่ารักาหลุดแบบหนึ่งนะครับผมคือคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอนี้ผมถ่ายมาประมาณ5 6เทคละครับปัญหามาจากชิ้นส่วนหุ่นที่มันหลุดกลางวิดีโอบ่อยมากนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็สามารถเอาหุ่นครับมาถือหอกทําท่าแอคชั่นต่างๆได้เต็มทีนะครับ โดยหอกอันนี้ครับมีทั้งหมด2ปลายนะครับเพราะนั้นสามารถโจมตีทั้งสองปลายเลยคือสามารถใช้กระแทกได้สามารถใช้แทงได้นะครับผมเพราะงั้นเป็นหอกที่พลังโจมตีเนี่ยสูงไม่พอครับยังมีประโยชน์เยอะมากนะครับผมแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่หอกนี้มีคือถ้าเกิดเบียงแรงๆครับอย่างที่เราเห็นในตอนแรกเลยก็คือสามารถสร้างคลื่นพลังกระแทกไปได้ด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วเซลล์กันดั้มเทอร์เทียมเนี่ยเอาตรงๆผมว่าไม่น่าใช้สายเยอะแหละน่าจะเป็นหุ่นสายซุปเปอร์มากกว่านะครับผมเนื่องจากพลังมันเยอะขนาดนั้นโอเคเอาวุชิแรกผ่านไปคครับีท่2ก็ือ เจ้าใบเดือขนาดตรงนี้ครับอันนี้ครับมีชื่อว่า s p o r t i n g Burst Launcher นะครับผมเจ้าปืนอันนี้ครับคือปืนขนาดยักษ์ที่เทอร์เทียมครับติดตั้งเอาไว้โดยปืนนี้ครับสามารถง้างออกมาแบบนี้ได้ชึบอ ปืนนี้ครับเป็นปืนบีมไรเฟิลที่ยิงเมกาแรนเชอร์แบบรุนแรงมากๆออกมานะครับโดยอันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันกินพลังงานเยอะไหมนะแต่ที่แน่คือสามารถยิงออกมาได้แรงมากๆอย่างที่เราเห็นในเรื่องนะครับแต่เราก็ไม่รู้เลยครับว่าที่มันยิงแรงขนาดนี้เพราะว่าเป็นเซลแซมยิงหรือว่าตอนที่เธอเทียมใช้เนี่ยก็ยิงแรงขนาดนั้นนะครับโดยปืนนี้ครับถามว่าเทไหมเทมากแต่มีข้อจุดบอดสําคัญอย่างหนึ่งครับคือมือไม่สามารถจับไกลปืนได้เพราะว่าแคนของเธอเทียมครับ ไม่สามารถบิดให้เป็นท่าจับไกปืนได้นะครับอันนี้คือจุดที่รู้สึกแย่มากๆกับหุนตัวนี้นะครับคือเถอ่อเทียมนี่มันสวยนะครับมันเท่มากนะครับแต่จุดขยับของมันเนี่ยเอาตรงๆคือไม่ไหวจริงๆนะครับผมน่าต้องจับมานั่งแก้หลายรอบนะครับเราจะสามารถทําให้เถอ่อเทียมเนี่ยกลับเป็นแบบปกติได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าทั้งหมดของเซลเซีมอาร์เนี่ยมีเท่านี้ครับแต่รีวิววันนี้ครับมันยังไม่จบเท่านี้ เนื่องจากว่าสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ครับผมจะนําเซลแซียมอ์มครับแล้วก็เทอร์เทียมอ์มนะครับอาวุธอีกแบบหนึ่งครับมาประกอบเข้าด้วยกันครับให้เทอร์ทีมของเราครับเป็นในโหมดสมบูรณ์ที่ติดตั้งอาวุธแบบครบทุกอย่างนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์เพิ่มก่อนก็จะมีนี่นะครับบูสเตอร์สองอันครับแล้วก็เมกาบีมไรเฟิลหนึ่งอันนะครับผมทั้งหมดนี้ครับจะถูกประกอบร่างเข้าไปกับเทอร์เทียมของเราวันนี้ครับเพราะงั้นมาเริ่มกันเลย อย่งางแรกสุดครับถอดบูสเตอร์ออกก่อนนะครับส่วนหอ,อกถือแบบนั้นแหละครับเพราะว่าหอ,อกมันไม่มีที่เก็บละยังไงก็ถือแบบนี้เนาเพราะงั้นเธอเทียมอยู่แบบนี้ที่ส่วนจะหลุดนะแล้วก็ทีนี้ครับเดี๋ยวเราดึงอุปกรณ์ออกก็คือดึงปืนออกปุ๊บแล้วก็ดึงส่วนของพาร์ทหอ,อกออกแบบนี้ส่วนปืนครับเราเก็บไปนะครับอ่าโอเคทีนี้อย่างแรกก่อนจะประกอบกันถ้าเกิดเราต่อกันตามใบต่อนะครับ สองปืนนี้เนี่ยสามารถประกอบกันได้แต่เราจะต้องแะอันนี้ออกซึ่งผมจะไม่แงนะครับแต่บริว่าถ้าจะต่อกันครับอารมณ์ก็จะเป็นปืนใหญ่แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เคทีนี้เดี๋ยวพับอันนี้เสร็จปุ๊บชุบชุบชุบโอเคเรียบร้อยทีนี้เรามาเริ่มติดอาวุธกันอีกกว่าครับอยากได้ไหครับติดตั้งบูสเตอร์นะครับชุบแบบนี้ตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยจุดถัดไปครับก็คือเจ้าปืนอันนี้ครับจะเห็นว่าปืนนี้จริงๆมนต้องติดเี้าะะฉนั้น เราจะหาพาร์ทอื่นติดแทนแต่ว่าอย่าลืมครับว่ากันพลาคืออิสระเราสามารถนําพานี้ครับติดเข้ากับอะไรก็ได้ซึ่งจุดที่ผมเห็นครับคือส่วนของโล่ตัวนี้ครับมันมีรูอยู่ใช่ไหมเราจะนําพานี้ครับใส่เข้าไปที่โล่บแบบนี้นะครับตรงรูตรงนี้เลยค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวหมุนแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาอาจจะเบี้ยวเล็กน้อยนะครับแต่เท่านี้ครับ ก็จะเป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับการติดตั้งบูสเตอร์นะครับโดยจริงแล้วโล่อันนี้ครับเอ้ยปืนอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานเป็นโล่ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไบเดอร์ตรงนี้ครับมาสามารถก่อามาป้องกันบีมได้เพราะฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าเธอเทียบในเร่างนี้ครับมีโล่ถึง3อันด้วยกันนะครับแล้วก็จัดท่าหุ่นนิดนึงชึบแบบนี้ดึงแขนลงมาไม่ให้มือหลุดนะครับแล้วก็ปรับไหล่กันหน่อยจากนั้นก็นําบูสเตอร์ตรงนี้ครับใส่เข้าไปข้างหลังชึบอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวถือแบบนี้ดินดีๆก่อนแล้วก็ตัวบีมไรเฟิลนะครับกลางมันออกมาแบบนี้ประกบชุบแล้วก็ง้างไกปืนออกนะครับแล้วก็วางมันลงไปในมือนะครับผมใช้คําว่าวางนะครับเนื่องจากมันไม่ล็อกนะครับผมอ่าแบบนี้ครับเท่านี้ครับการติดตั้งอาวุธทุกอย่างให้กับกันดั้มเทอร์เทียมครับก็จะเป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับผมตั้งชื่อร่างนี้ครับว่า กันดัมแอดวานซ์ฟูลเทอร์เทียมนะครับผมเพราะว่าเป็นการติดตั้งอาวุธแบบทุกอย่างครบถ้วนนะครับร่างนี้ครับต้อกว่าดูโหดมากๆนะครับมีทั้งหอกขนาดใหญ่มีทั้งบีมไรเฟิลสองอันนะครับที่ยิงแรงมากๆโดยทั้งมีบูสเตอร์ครับที่ช่วยเล่งความเร็วผลอีกครับเพราะงั้นผมคิดว่าร่างนี้ครับเป็นร่างที่ออกมาโหดมาแน่ๆเลยนะครับตนเรื่องนะแต่ว่าถ้าเกิดที่โวนจะหลุดง่ายอยู่ร่างนี้ก็ไม่น่าจะโหดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ายืนเฉยแบบนี้ก็เทไหมยืนเฉยแบบนี้ก็เทแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับ และนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับพาร์ทเทอร์เทียมพาร์ทเซลเซียมอัมนะครับผมซึ่งตอนนี้ถูกติดตั้งเข้ากับรวมกับเทอร์เทียมอัมให้กลายเป็นกันดั้มเทอร์แอสวานฟูลเทอร์เทียมเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งต่อมาครับเป็นร่างที่ผมชอบมากนะครับเหมือนกับติดอาวุธทุกอย่างพร้อมสู้ทุกสถานการณ์นะครับผมนี่แหละครับคือวันที่ผมชอบนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็รีวิวประจำวันนี้ครับมีเท่านี้เลยใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีข้อแม้ไรครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย